ในการที่จะค้นหาข้อมูลแบบลิงก์นะครับก็คือเริ่มต้นเลยนะครับเราเข้าไปที่ตัวดีไซน์ของเรานะครับดีไซน์ของเราก็คือในปุ่มที่เราจะค้นหาเนี่ยเราจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับชื่อของยูเซอร์เนี่ยมาค้นหาฉะนั้นเราก็กดเข้าไปที่ปุ่มนะครับเราจะเขียนโค้ดตรงนี้สเต็ปของเราทำยังไงครับเวลาจะเอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเราจะเอาข้อมูลของเขาทั้งหมดเลยของยูเซอร์ทั้งหมดมาเก็บไว้ในโปรแกรมของเราทำยังไงบ้างเราก็บอกว่างั้นเราก็text box 2อาจารย์ขอเคลียร์ text box 2ก่อนนะครับ text box 2ตัวเนี้ยมันคือที่ข้อมูลเก่าสมมติเราจะมีการค้นหาหลายๆครั้งเราจะได้เคลียร์มันทิ้งนะครับอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ตรง text box 2ของอาจารย์นะครับ text box 2.text ของอาจารย์เนี่ยเท่ากับว่างไปก่อนนะครับคือเคลียร์ค่าไปก่อนต่อมาครับเราจะเปิดข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับเราก็ใช้ตัวเว็บ client นะครับเว็บ client เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือน2แบบที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าหาไม่เจอ alternate enter นะครับแล้วก็ using มันเข้ามาจะได้ตัวแปรนะครับเราตั้งตัวแปรว่า client เท่ากับ new web client model เปิดปิดจะเปิดมาจากเว็บไหนแล้วก็ใช้ string json จริงๆ copy code เดิมก็ได้เนาะแต่ไม่เอาเราพิมพ์เอาดีกว่านะครับ json result ได้มาจาก client ไปดาวน์โหลดให้หน่อยไปดาวน์โหลด string มาจากเว็บไซต์นะครับที่เราต้องการฉะนั้นตัวเว็บไซต์ที่เราต้องการก็คือหน้านี้ครับนี่คือหน้านี้เปิดหน้านี้ขึ้นมาเราจะได้ข้อมูลของ JSON นะครับแล้วก็ copy นะครับ copy ตัวหน้า user ตัวนี้มาใส่นะครับจะได้ข้อมูลของ JSON ถูกไหมได้ข้อมูลของ JSON แล้วเราจะเอา JSON ตัวนี้เก็บไว้ใน array ของเรานะครับเก็บไว้ใน array ที่เราสร้างขึ้นนะครับอาจารย์ก็ประกาศว่าจะแปลง JSON ตัวนี้ให้กลายมาเป็น class ของ C# นะครับเราก็ต้องทำตัว serializer เหมือนเดิม copy code เดิมก็ได้นะครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไม่ copy อาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือการตัวแปรชื่อว่า var serializer นะครับเป็นชนิด java script serializer นะครับหาไม่เจอก็ alternate enter นะครับแล้วก็ using แล้ว reference มันเข้ามาแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับเราก็จะได้ตัว serializer เราก็บอกว่า serializer ของเรานะครับ serializer ของเราทำการ deserialize ข้อมูลให้หน่อยข้อมูลที่ว่าจะดีซีอะไรก็คือตัว JSON result ที่เราได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งชนิดข้อมูลของมันเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็น type of นะครับเป็น user ที่เป็น array เพราะว่าข้อมูลที่มันมาเนี่ยมันจะเป็น array ถูกไหมครับเป็น array ของ user หลายๆคนฉะนั้นมันเป็น user array แบบนี้นะครับจบ semicolon พอแปลงเสร็จก็ต้องมีตัวมารับใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่า user arrayลงชื่อว่า user s แล้วกันนะครับเท่ากับการทำ deserialize ตัวนี้ซึ่งเวลามันแปลงค่าออกมาเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าชนิดข้อมูลเป็นอะไรเราก็ต้องมา cast ให้มันว่าให้ cast ค่าของมันให้กลายเป็นค่า type ที่เราต้องการก็คือ user array นั่นเองนะครับก็จะได้ตามนี้นี่คือการแปลงข้อมูลมาใส่ใน object นะครับใน array ที่เราสร้างขึ้นตัวนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นพอเราตัวนี้มาใส่ปุ๊บสร้างขึ้นได้ใช่ไหมถ้าเราจะทำยังไงต่อนะครับเราจะค้นหาข้อมูลถ้าเป็นแบบเดิมใน lab ที่แล้วเราจะเอามาวนลูปนะครับเอามาวนลูปแต่อันนี้เราจะไม่ใช้วนลูปครับเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการทำลิงก์ในการค้นหาจำลิงก์ในการค้นหาได้ไหมครับเราใช้คำสั่งอะไรนะว่า result นี่คือผลลัพธ์ที่จะได้จากการค้นหาเท่ากับเราก็ใช้เป็นตัว user ที่เราได้มาจุด where จำได้ไหมเรื่อง where เรื่องพวกนี้มาแล้วให้หาข้อมูลนะครับแล้วข้างในแวร์จะใส่เป็น lambda expression ก็คือตัวแปร u แล้วกันนะครับ u จุดเราจะต้องการหาอะไรเราต้องการหา user ที่มีชื่อตามที่เราต้องการก็เป็น user u จุด name เท่ากับสิ่งที่เราป้อนเข้ามาจากตัว text นะครับ text box 1จุด text ก็คือเราป้อนข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราป้อนข้อมูลเข้ามาจากตรงนี้ครับเนี่ยใน text box 1ได้ข้อมูลมาปุ๊บเราก็จะมาค้นหาโดยใช้คำสั่ง where ของลิงก์นะครับเมื่อค้นหาเสร็จนะครับมันจะได้ออกมาเป็น result ได้ออกมาเป็น result นะครับซึ่งพอได้ออกมาเป็น result เสร็จตัว text ตัว t ใหญ่นะครับได้เป็น result แล้วเราก็จะเอาข้อมูลนั้นน่ะมาโชว์นะครับมาโชว์อยู่ในข้างล่างแต่ว่าเวลาค้นหาเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่มันอาจจะเจอได้ชื่อคนที่ชื่อซ้ำกันก็อาจจะมีโอกาสใช่ไหมครับฉะนั้นการที่จะเอามาโชว์อาจารย์เลยต้องใช้ loop for ในการที่จะนำมันมาโชว์นะครับโดย result นะครับเวลาเรา select ข้อมูลได้เนี่ยได้มาเป็น user แต่ละคนถูกไหมครับได้เป็น user แต่ละคนอาจารย์ก็เลยต้องใส่ประกาศตัวแปรว่าเป็น user ธรรมดา user ที่ไม่มี s นะครับจากต
ัว result ที่เราได้นะครับเนี่ย user แต่ละคนนะครับเราได้ user แต่ละคนมานะครับตรงนี้เราค้นหามาได้ user กี่คนไม่รู้เก็บไว้ใน result แล้วเราก็มาวนลูปอ่ะใน result เนี่ยเอา user แต่ละคนมานะอาจารย์ก็จะเอามาใส่อยู่ใน text box 2อาจารย์ก็ใส่ว่า text box 2.text นะครับแล้วก็ไม่ใช่จุด text สิต้องเราทำการเพิ่ม text เข้าไปในนี้นะครับอาจารย์ก็จะเป็นจุด append text append text นะครับใส่ text ต่อเข้าไปแต่ละบรรทัดโดยบรรทัดที่เราได้ก็คือเอา user name นะครับเอา user name เนี่ยใส่เข้าไปนะครับ user.name อันนี้จะได้ชื่อแล้วนะครับจะได้ชื่อแล้วทีนี้อาจารย์อยากจะเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าจะได้เห็นว่าเราได้ชื่อมาจริงๆไหมนะครับทดสอบรันโปรแกรมครับถ้าเราค้นหานะครับอาจารย์จะไปเปิดหน้ามันมีชื่ออะไรที่เราค้นหาได้บ้างชื่อคนนี้ครับเลนเน่อะไรเนี่ยเลนเน่เกรแฮมอาจารย์ก็ copy เข้ามาปุ๊บเอามาค้นหาดูซิจะเจอไหมนะครับแพสมาลงมาค้นหาเจอครับเนี่ยค้นหาแล้วเจอเห็นไหมครับแต่ว่าเราเจอแค่ชื่อทีนี้เราต้องการจะเอาข้อมูลที่มาโชว์เนี่ยเอามาโชว์ทั้งหมดเลยตัวเนี้ยเอามาโชว์ทั้งหมดเลยจะทำยังไงดีนะครับอาจารย์ก็ใช้วิธีการไหนล่ะตัวนี้นะครับอาจารย์เอามาต่อนะครับเอามาต่อก็จะเป็น text box 2.append text เอาข้อมูลมาเพิ่มก็คือ user มันเป็นชนิดข้อมูลอะไรไม่รู้อาจารย์ใส่ true string มันจะมามั้ยอาจารย์ใส่ true string แบบนี้จะรอดมั้ยนะครับลองรันโปรแกรมนะแล้วอาจารย์จะเอาตัวไอ้อะไรนะตัวเลนเน่เกรแฮมคนนี้คนเดิมนะครับแล้วก็ค้นหาปึ๊บมันไม่มี to string ฮะมันไม่มี to string เพราะว่า to string เราต้องมีการเขียนเองจำได้ไหมเราจะต้องมีการเขียนข้อมูลไอ้ to string ของเราขึ้นมาเองนะครับว่าไอ้ to string ที่เราต้องการเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะมันก็เลยยังไม่ออกนะครับยังไม่มี to string ออกมาแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีเอ่ยถ้าอาจารย์อยากจะได้ข้อมูลที่มันแบบมาให้มันครบชุดเลยอ่ะอยากได้เป็นแบบในตัวอย่างนะครับอยากได้เป็นแบบตัวอย่างมีข้อมูลตัวนี้ออกมาด้วยเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวอาจารย์ไปเขียนโค้ดเพิ่มเติมเดี๋ยวนะตรงนี้มันบวกเข้ามาอาจารย์ขอใส่ตัวเว้นบรรทัดเข้ามาก่อนนะใส่ backslash n เข้ามาด้วยใส่ backslash n ก็คือโชว์ชื่อแล้วก็เว้นบรรทัดพอโชว์ชื่อเสร็จก็เอา user แต่ละคนเนี่ยมาทำเป็น to string นะครับ to string แล้วก็ถ้ามันมีหลายบรรทัดก็เอามาเว้นบรรทัดนะครับเว้นบรรทัดทีนี้ไอ้ toString เนี่ยมันไม่มีข้อมูลนะมันไม่ออกฉะนั้นอาจารย์ใส่ readme มาปึ๊บอย่างงี้มันได้แต่ readme อ๋อได้มีเป็น user มาอ๋อแสดงว่าตัว user ตัวนี้นะครับมันยังไม่ได้ override toString จึงไม่สามารถออกข้อมูลที่มันเป็นหน้าตาตามที่อาจารย์ต้องการได้เป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปออกข้อมูลนะครับให้มันได้หน้าตาตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับ